สวัสดีครับผมมาเจอกับผมนะครับไม่ได้เจอกันไปนานเลยนะฮะก็วันนี้มาพร้อมกับกล้องฟูจิตัวใหม่ล่าสุดที่เพิ่งจะเปิดขายหรือว่าเปิดจำหน่ายนะฮะก็คือจะเป็นตัวฟูจิ XT 30ตัวนี้ก็สีที่ถืออยู่น่าจะเป็นสีซิลเวอร์ครับตรงนี้นะฮะก็ดูหน้าตาก็คล้ายกับรุ่นเดิมก็วันนี้ไม่มีอะไรมากครับคืออยากจะมาแนะนำตัว Wi-Fi ของฟูจิที่เพิ่งอัปเดตตัวแอปพลิเคชันใหม่นะครับที่เป็นตัวฟูจิฟิล์มคาเมร่ารีโมทมันจะเป็นการใช้งานเชื่อมบลูทูธแล้วก็คอนเนคกับ Wi-Fi ของตัวกล้องนะครับเป็นการใช้งานที่ง่ายขึ้นกว่าตัวแรกที่เราเคยใช้งานมาคือปัญหาหลายๆท่านที่เคยเจอก็คือไม่สามารถเชื่อมได้ไม่รู้ว่าจะเข้าตรงไหนวันนี้ผมมีคำตอบวิธีการเชื่อมแบบง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับผมครับผมขั้นตอนแรกนะฮะให้เราทำการติดตั้งตัวแอปพลิเคชันของฟูจิที่ชื่อว่าตัว Camera Remote หรือถ้าใครมีอยู่แล้วนะครับแอปนี้จะถูกอัปเดตขึ้นมาให้กลายเป็นตัวฟูจิ Camera Remote ตัวใหม่ที่เป็นสีเขียวตอนนี้มีการอัปเดตเฉพาะที่เป็น OIS นะครับผมเริ่มต้นเลยนะฮะเปิดเครื่องขึ้นมานะครับตัวกล้องถ้าใครที่ยังไม่เชื่อมนะครับเราสามารถทำตามขั้นตอนนี้ได้เลยไปที่เมนูนะครับของตัวกล้องนะครับไปที่รูปประแจครับนะฮะของข้อล่างสุดเลื่อนมาด้านขวาครับแล้วก็เลือกของข้อที่เข้า connection setting ตรงนี้นะครับกดโอเคเข้าไปนะฮะเราจะเจอของข้อที่ชื่อว่า bluetooth setting ตรงนี้จะเป็นการเลือก connect กับ bluetooth นะครับกดนี้เข้าไปนะครับจะมีการว่า pairing นะฮะให้เราเลือก pairing อันนี้คือ no connect ก็คือยังไม่มีการเชื่อมต่ออันนี้เป็นเครื่องใหม่นะครับผมกดเข้าไปเลยนะครับพอเรากดเข้าขั้นตอนนี้ตัวกล้องจะทำการเซิร์ชหาบลูทูธถัดมาก็คือในมือถือของเรานะครับทำการเปิดบลูทูธแล้วก็ Wi-Fi ให้เรียบร้อยเข้าไปตัวแอปพลิเคชันนะครับตรงนี้ตัวแอปจะให้เราเลือกซิสเต็มของกล้องอันนี้ผมเลือกระบบกล้องเป็น X เปลี่ยนเลนได้นะครับแล้วก็กล้องที่ผมใช้ก็คือ XT30 ตัวล่าสุดกดดำเนินการเข้าไปเลยนะครับผมตรงนี้กดดำเนินการนะครับทีนี้ตัวมือถือของเราจะเจอชื่อบลูทูธของกล้องที่คือ XT30 กดเข้าไปเลยนะครับเป็นการคอนเนคกันนะครับสำหรับบลูทูธตัวมือถือกับตัวเครื่องเรียบร้อยครับพอขึ้นมาตรงนี้ปุ๊บมันจะกดให้เรากดเริ่มนะครับกล้องเขาจะถามว่าแพริ่งใช้วันที่ในสมาร์ทโฟนหรือเปล่าผมแนะนำให้ใช้วันที่เลยเรียบร้อยครับสำหรับการแพร์บลูทูธตัวกล้องกับมือถือมาดูการใช้งานนะครับผมตัวนี้นะครับตัวกล้องของเราจะชื่อว่า XT30 ตัวนี้ขึ้นมาวิธีการใช้งานก็คือกดเข้าไปจะมีหัวข้อให้เราเลือกระหว่างการถ่ายรูปไลฟ์วิวหรือว่าการนำเข้าภาพเรากดการนำเข้าภาพปุ๊บนะครับตัวสัญญาณ Wi-Fi จะสั่งให้กล้องทำงานนะครับกดเข้าร่วมเข้าไปคือเราไม่ต้องไปเปิด Wi-Fi ที่ตัวกล้องเลยนะครับก็คือกดที่มือถืออย่างเดียวรอสักครู่นึงครับผมเพราะว่ามันจะใช้เวลาในเรื่องของการไปดึงสัญญาณ Wi-Fi ใช้บลูทูธในการดึงนี่ครับเรียบร้อยก็คือมันบอกว่ามีมือถือที่ชื่อยึดมาขอคอนเนคนะครับกดโอเคเข้าไปเลยตรงนี้ก็รอสักแป๊บหนึ่งครับตัวรูปที่อยู่ในมือถือก็จะโชว์ในโปรแกรมของเราก็คือเหมือนกับโหมดที่เราดูรูปแล้วก็โหลดรูปได้เลยนะครับก็จะเจอรูปขึ้นมาแล้วก็สามารถติ๊กเลือกได้รูปที่เราต้องการตรงนี้นะครับผมแล้วกดนำเข้าได้เลยมีอีกอย่างนึงคือในแอปนี้ที่พัฒนาขึ้นมาคือเราสามารถสวิตช์ในเรื่องของการถ่ายรีโมทคอนโทรลได้เลยโดยไม่ต้องออกจากหน้าแอปเห็นไหมครับอันนี้คือเราสามารถกดเลือกเป็นรีโมทคอนโทรลก็คือใช้กล้องกดถ่ายได้เลยนะครับตรงนี้ปกติถ้าเป็นแอปเดิมเราต้องออกจากหน้าแอปแล้วก็ค่อยเข้าใหม่แต่นี้ไม่ต้องนะครับก็คือเราสามารถกดสวิตช์นะครับจากการถ่ายรูปเป็นดูรูปได้เลยจะโหลดรูปเราก็คือแค่สลับกันไปมาแค่นั้นเองนะครับผมถือว่าง่ายตรงนี้ก็คือใครที่ทำไม่ได้ก็ลองทำตามวิธีที่ผมแนะนำดูนะครับผมตรงนี้นะครับส่วนถ้าเกิดเราออกจากโปรแกรมใช้งานนะครับเราจะเข้าอีกครั้งนึงสมมติว่าผมปิดเครื่องเรียบร้อยทุกอย่างเลิกใช้งานแล้วเราจะมาใช้งานอีกครั้งนึงทำยังไงนะครับผมก็เปิดเครื่องปกติตัวกล้องไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเลยครับก็คือเราก็คือเข้ามาแค่ตัวแอปพลิเคชันที่เรามีที่อยู่ที่มือถือนะครับก็คือไปเปิดที่แอปเลยนะฮะกดเข้าไปที่ตัวแอปพลิเคชัน
รงนี้นะครับขึ้นมานะครับลองดูตรงนี้เป็นกล้องที่เราใช้งานอยู่ไหม AT30 ใช่ก็กดตรงนี้เข้าไปเลยเห็นไหมครับมันจะไปเปิด Wi-Fi ทันทีตรงนี้ Wi-Fi ที่เราเคยเชื่อมต่อก็คือชื่อธีรยุทธไว้ถ้าเกิดว่าเราไปใช้มือถือเครื่องอื่นเราก็สามารถกดเช็งได้ตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันเชื่อมได้เสร็จแล้วก็ตัวนี้นะครับกดเข้าร่วมเข้าไปคืออย่างที่ผมบอกครับมันจะใช้เวลาในเรื่องของการคอนเน็กต์นิดนึงแต่ว่าไม่ได้ถือว่าช้ามากก็ขึ้นอยู่ที่ว่าสภาพ Wi-Fi หรือว่าสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่ณตรงนั้นว่ามันมีสัญญาณ Wi-Fi ที่ดึงสัญญาณจากมือถือเราหรือเปล่านะตรงนี้นะครับขึ้นมาแล้วตรงนี้แค่นิดเองนะครับกดเลือกสวิตช์นะเดี๋ยวผมลองโหลดรูปสักรูปหนึ่งก็ได้ครับกดนำเข้าเสร็จแล้วนำเข้าไปยังหมุนฟิล์มเรียบร้อยแล้วแล้วกดเสร็จสิ้นกด X จบขั้นตอนการเชื่อมต่อแค่นั้นเองนะครับผมกดตกลงก่อนเรียบร้อยครับคลิปนี้ถือว่าง่ายครับผมถ้าใครดูแล้วคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม